สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเบอรี่และไอคอนสยามช่วงที่สามของรายการนะครับจะชวนคุณผู้ชมไปดูหนึ่งตลาดที่มีความสําคัญอย่างมากสำหรับประเทศไทยะนะครับทั้งในมุมการค้าการลงทุนเพราะว่าประเทศนี้เริ่มกลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กับเราในรอบ32ปีผมกําลังพูดถึงซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าตั้งแต่เรามีการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กันมา การจับมือด้านการค้าการลงทุนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี้เองจากเวทีไทยซาดีอินเวสเมนต์ฟอรัมเนี่ยพบว่านักลงทุนจากซาลีิอระเบียมีความสนใจลงทุนในประเทศไทยหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยกันครับจากการมีการเจราจาพูดคุยกันนานก็ไม่น่าเชื่อนะครับทันทีที่รื้อฟื้นความสัมพันธ์ในรอบ32ปีปรากฏว่าเรามีการลงนาม MOU ร่วมกันนะฮะรวมแล้วกว่า27ฉบับด้วยกันและ MOU ทั้งหมดนั้นมีทั้งเรื่องของการค้าการลงทุน ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมความสัมพันธ์ทางด้านสังคมมันเป็นเหมือนตัวจุดชนวนนะครับให้ความสัมพันธ์ทางการคา้าเรื้อฟื้นกันมาอย่างเต็มที่ที่ต้องให้ความสําคัญน,นะครับก็เพราะว่าซาอุดีอาระเบ,บียนั้นถือว่าเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ประเทศหนึ่งในเชิงของเศรษฐกิจครับขนาด GDP ของเขาเนี่ยกว่า8 5แสนล้านดอลลาร์ฮะมูลค่าเศรษฐกิจมากมายขนาดนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากที่เรามีการผูกมิตรกับเขานอกจากนี้เองเนี่ยอุตสาหการที่เขามีความสนใจ ศักยภาพของเรานะครับแล้วก็ต้องการให้เราส่งออกไปหาเขามากยิ่งขึ้นส่วนแรกที่น่าสนใจก็จะเป็นกลุ่มอาหารแน่นอนอยู่แล้วนะครับรวมถึงสินค้าเกษตรแล้วก็ยังมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องลุ่งหม่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเป็นต้นฮะล่าสุดนี่เองเองมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมคุณคาริตอับดุลซาฮิสอัลฟาฮีนะฮะซึ่งท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนซาอุดิอาระเบียท่านได้นําคณะนักลงทุนแล้วก็เอกชนกว่า200รรายครับเข้ามาร่วมประชุมกันนะฮะ ชื่องานก็คือ Thai s ลล d ่ Investment Forum เป็นเวทีเพื่อการประชับความสัมพันธ์ทางการทูตสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจร่วมกันของทั้งสองประเทศต่ตอเนื่องเรียกได้ว่ารื้อฟื้นความสัมพันธ์ครั้งนี้<ฆ>สัมพันธ์จริงลงทุนจริงทําการค้าจริงคุณแพรวสุกตองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์แค่เฉพาะในส่วนของภาครัฐไม่ได้เป็นแค่ความสัมพันธ์เชิงการทูตเท่าน,านั้นแต่นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนเพราะว่าการมาของซาอุดีอาร,ร,อารพพาาาทันันกกธุริจเข้้ดวย ในฐานะเจ้าภาพหรือว่าเจ้าบ้านอย่างไทยก็ต้องนําเสนอให้เขาดูหน่อยแหละว่ารเราเจ๋งยังไงเรามีความพร้อมเรามีศักยภาพแค่ไหนซึ่งพ่องานอย่างสํานักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ B.O.I ก็ได้เป็นผู้น,นําเสนอความโดดเด่นของประเทศไทยนะคะให้กับนักธุรกิจแล้วก็ทางการของซาอุดิอาระเบียเขาได้รับรู้ B.O.I ได้โชว์นโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะที่เน้นส่งเสริมการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ5อุตสาหกรรมได้แก่ BCG ยานยนต์ไฟฟ้าสมา,าร์ตอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ได้นำเสนอสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีเพื่อเป็นการจูงใจค่ะบรรดาน,นักลงทุนจากซาอุดิอาระเบียให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนจากซาอุดิอาระเบียได้นะคะก็จะมีอุตสาหกรรมพลังงานอุตสาหกรรมอาหารการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์โรงแรม เกมแล้วก็ eSport ด้วยค่ะซึ่งเมื่อพูดถึงเกมและ e s p o r t เนี่ยประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังมากๆนะคะเพราะว่าเรามีเกมเมอร์มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนค่ะถือว่าน่าสนใจนะฮะไม่น่าเชื่อว่าซาอุดีอราระเบียเนี่ยเป็นประเทศที่มีการเล่นเกมนะฮะม,มากที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางเลยทีเดียวครับนี่เป็นจุดสําคัญที่ทําให้เรานั้นมีโอกาสจะเก็บเกี่ยวเรื่องของฐานนักลงทุนการลงทุนระหว่างการในอนาคตรวมถึงบรรดาผู้เล่นที่อาจจะมีการติดใจเรื่องของการพัฒนาเกมของไทยนั่นเองครับ นอกจากนี้นะครับที่น่าสนใจต่อไปก็คือการลงทุนตามวิสัยทัศน์วิชัน2030ของทางซาอุดิอาระเบียไทยเรามีโอกาสจะเกาะเกี่ยวประโยชน์ตรงนี้ได้อย่างไรกันบ้างครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับภาคธุรกิจของไทยเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้นั่นก็มีเรื่องของอุตสาหกรรมเคมีพันธุ์ซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญกันอยู่แล้วมีเรื่องพลังงานทดแทนครับเครื่องจักรกลยานยนต์อากาศยานอาหารแปรรูปต่างๆเนื่องจากว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยมุ่งหวังนะครับให้เกิดการต่อยอดเศรษฐกิจ ต่อยอดความแข็งแกร่งระหว่างกันตั้งแต่ต้นน้ำนะครับไปถึงปลายน้ำต่างๆโดยเฉพาะการสร้างฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ในประเทศนะครับค่ะและสำหรับผลลัพธ์นะคะจากการเปิดเวทีจัดก,การประชุมไทยซาอุดีอินเวสท์เมนต์ฟอรัมในครั้งนี้นะคะก็ทำให้เกิดเป็น MOU ความร่วมมือระหว่างกัน8ฉบับค่ะในกลุ่มธุรกิจอาหารแปรรูปธุรกิจก่อสร้างแล้วก็ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังมีการจับคู่นักธุรกิจมากกว่า500คู่เจรจาคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าการค้าใหม่ราวๆ30,000ล้านบาทนะคะและก่อให้เกิดการลงทุนใหม่ระหว่างการเนี่ยมากกว่า10,000ล้านบาทภายในปี2566เรื่องนี้คุณสนั่นอังอุบลกุลซึ่งเป็นประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยออกมาให้ความเห็นว่าตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ไทย เป็นสถานที่เก็บน้ำมันดิบในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออกด้วยซึ่งไทยก็ยินดีนะคะที่จะร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคความมั่นคงทางพลังงานร่วมกันกันกบซาอุดิอาระเบียเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันเพราะว่าบ้านเราเองบริษัทมหาชนบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมน้ามันก็มีค่อนข้างเยอะค่ะนอกจากนี้ครมนะครับยังมีการเห็นชอบร่างเอกสาร3ฉบับวิการนะครับในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบีย มีทั้งเรื่องของการส่งเสริมความเข้าใจตั้งสภาความร่วมมือนะครับระหว่างไทยซาอุดิอราระเบียการส่งเสริมความสัมพันธ์แบบทวิภาคีครับและส่วนที่3ก็คือร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการลงทุนโดยตรงนะครับระหว่างรัฐบาลของไทย กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอราระเบียครับซึ่งร่างเอกสารทั้ง3ฉบับนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะมีการลงนามระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะคะของเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซันมานะคะซึ่งเป็นมกุฎราชกมุมารแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอราระเบียแล้วก็เป็นนายกราาาากัฐมนตรีด้วยในการประชุมเอเป็2022ที่ประเทศไทยกําลังจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็จะมีขึ้นใน18-19พฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้ซึ่งคุณรัชาดาธนาดุเรกรองโฆษกประจาสานักนายราาาากรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาบอกว่า เอกสารทั้ง3ฉบับจะเป็นประโยชน์ค่ะในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกาันทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตการค้าการลงทุนระหว่างไทยแล้วก็ซาอุดิอาระเบียด,ด้วยค่ะเรียกได้ว่าการจับมือกันครั้งนี้ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย<ช>นะครับแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นภาพที่เป็นนิพิตหมายดีสำหรับการลงทุนแล้วก็การค้าระหว่างไทยและซาอุดิอาระเบียนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของที1 6ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ